ทีนี้จะถามอาจารย์ในด้านของเศรษฐศาสตร์บ้างนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จบด้านเศรษฐศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายเล่มนะคะแผนของรัฐบาลไทยเนี่ยเราตั้งเป้าค่ะว่าเราจะฉีดให้ได้ครบ100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าก็อย่าไปดูไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเห็นว่าจากเดิมเราวางแผนไว้ประมาณสัก 470,000 โดสต่อวันนะคะแต่เราเนี่ยไม่เคยฉีดได้ตรงตามเป้าเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะลดลงไปถึงหลักหมื่นโดสก็มีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโดสต่อวันที่เราต้องฉีดให้ได้นะคะก็ขยับขึ้นมาแล้วอยู่ที่ 500,000 กว่าโดสเพื่อให้เข้าสู่100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ค่ะไม่ว่าจะทันหรือไม่ทันนะคะอาจารย์ถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจค่ะการที่หลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวจากวัคซีนและออกวิ่งอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยค่ะไทยเราเนี่ยจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่ายังไม่สามารถตั้งไขแล้วก็เริ่มกลับมาวิ่งแข่งได้สักทีอะค่ะค่ะจริงๆตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยภาครัฐเองก็ได้เป็นผู้ประเมินนะคะไปแล้วนะคะจริงๆตั้งแต่ตอนที่เรามีการเริ่มคิดเรื่องการจัดซื้อวัคซีนด้วยซ้ำนะคะปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3-4 แสนล้านบาทต่อเดือนนะคะอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจเราเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าทีนี้แน่นอนเนี่ยยิ่งเราเปิดเศรษฐกิจเปิดประเทศไม่ได้เนี่ยความสูญเสียมันยิ่งทวีคูณนะคะในความหมายที่ว่าประชาชนที่เรียกว่าเป็นหนี้นะคะแล้วก็ขาดรายได้รายได้ไม่เข้ามาเลยนี่นี่มันก็จะยิ่งท่วมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสามารถของเราในการที่จะ เรียกว่าฟื้นตัวนะคะมันก็ต่างกันนะคือถ้าเทียบกับสมมติว่าเราปิดประเทศเนี่ยชั่วคราวสมมติเราปิดประเทศหรือเปิดประเทศไม่ได้เนี่ยก็แล้วแต่ประมาณ3เดือนนะคะโอเคพอ3เดือนเราเปิดประเทศเนี่ยคนก็อาจจะมีความสามารถในการฟื้นขึ้นมาได้มากกว่าถ้าเกิดเราปิดประเทศไปเลยประมาณเป็นปีนะคะเพราะนั้นยิ่งนานเนี่ยความเสียหายมันยิ่งทวีคูณมันไม่ได้เป็นความเสียหายที่เท่าเดิมนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถบอกว่าความเสียหายมันคือ4แสนล้านต่อเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสายป่านของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เรียกว่าศักยภาพอันนี้พูดถึงระดับตัวปัจเจกตัวคนธรรมดาเลยนะคะความสามารถของเราในการที่จะอยู่กับวิกฤตในการที่จะเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะตอนนี้หลายคนก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยนะคะวันนี้เราก็เริ่มเห็นตัวเลขแล้วว่าเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็อีกสักพักนึงก็อาจจะสูงกว่าระดับของการฆ่าตัวตายที่เราเคยเห็นในช่วงต้มยำกุ้งนะคะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากว่าถึงยังไงเราก็ต้องโจทย์เรื่องวัคซีนเราเนี่ยมันต้องผูกไปกับโจทย์การเปิดประเทศมันไม่สามารถจะมองโจทย์เรื่องวัคซีนแค่โจทย์ทางการแพทย์ว่าช่วยบรรเทาช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์เนี่ยได้อย่างเดียวอีกต่อไปนะคะเพราะนั้นตอนนี้โจทย์เรื่องประสิทธิภาพวัคซีนมันเลยเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเราจะคือถ้าเรามีชุดความคิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเจอระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยต้นปีเราก็อาจจะยังยอมรับนะคะโจทย์ที่ว่าต้องหาวัคซีนที่สามารถช่วยเรื่องของกันที่ภาษาชาวบ้านเขาพูดว่ากันป่วยกันตายอย่างเงี้ยโอเคโจทย์เรื่องนั้นเรื่องอาการก็อาจจะเพียงพอเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องคนติดแต่ตอนนี้โจทย์มันเคลื่อนเป็นเรื่องเปิดประเทศละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำมันเลยต้องยกระดับนะคะไปอีกชั้นนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าวัคซีนอะไรก็ได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ประชาชนก็อยากเห็นความชัดเจนความเรียกว่าอยากเห็นรัฐใช้ความพยายามที่ชัดเจนนะคะในการที่จะหาวัคซีนที่หลากหลายแล้วก็มีคุณภาพสูงนะคะซึ่งก็ตอนนี้อย่างที่บอกก็มีหลายยี่ห้อแล้วนะคะตัวเรื่องจริงเราก็มีมากขึ้นรัฐต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วต้องแสดงให้เห็นว่าแผนการจัดหาปีหน้าเนี่ย65เนี่ยลืมไปเลยนะคะซีโนแวค28ล้านมันไม่สามารถมันตอบคำถามใครไม่ได้แน่นะคะว่าทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้วันนี้เดือนกรกฎาคมปี65ก็คือห่างจากนี้ไป6เดือนไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะซื้อวัคซีนอะไรที่บอกว่าไม่ได้ของภายใน6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้เองคือจุดที่รัฐบาลต้องรีบนะคะรีบแก้ปัญหาให้ชัดเจนค่ะค่ะ